بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد กรรมการจัดงานนะครับประธานในพิธีประธานที่กล่าวต้อนรับแล้วก็บรรดาคณะกรรมการของมูลนิธิดารุสลามและก็พี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเหนืออื่นใดนะครับขอชูโกตขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้วันนี้ผมมาพบปะพี่น้องในวันนี้เป็นงานดารุสสลามซึ่งเป็นเหมือนเป็นพันธมิตรนะครับดารุสสลามนี่จัดงานนี่จะเป็นช่วงๆนะฮะ3เดือนหน2เดือนหนนะครับแล้วแต่ว่ากิจกรรมจะเป็นอะไรคราวนี้รายได้นี่นะครับก็จะนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุในเดือนรอมฎอนที่จะถึงนี้พี่น้องก็ช่วยกันนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่10โมงเช้า คืออดทนมากนะฮะเรียกว่าอึดเลยทีเดียวเชียวนะครับจะ10โมงเช้าถึง4ทุ่ม3ทุ่มถึง4ทุ่มอินชาอัลลอฮ์ดูนะครับว่าการจัดงานก็ต้องเปลี่ยนสภาพไปตามกาลเวลานะครับแล้วที่สำคัญก็คือพี่น้องที่มาร่วมแล้วก็บรรดาร้านค้าที่มีจิตใจที่ได้เสียสละนะครับในการที่จะช่วยเหลือศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีความรู้ไม่สามารถสอนได้เราก็มีสตังก็บริจาคไม่มีสตังเราก็มีแรงนะครับมีแรงมาช่วยยกมาช่วยกวาดมาช่วยเก็บนั่นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับพี่น้องครับผมวันนี้ผมได้หัวข้อซึ่งค่อนข้างที่จะดูเหมือนว่าพูดสบายๆนะครับแต่ว่าหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่ทางทนายการีมบอกว่าให้ช่วยตั้งชื่อหน่อยว่าอยากจะบรรยายเรื่องอะไรผมก็เลยตั้งชื่อในอยากที่บอกกับพี่น้องว่าสังคมวันนี้เนี่ยเขาต้องการบุคคลอย่างไรในสังคมทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่และเป็นสังคมที่เราจะต้องดำเนินชีวิตไปจนกระทั่งตราบจนกระทั่งเราเสียชีวิตหรือไม่ก็เกิดวันเกียรมะนะครับสังคมวันนี้เขาต้องการใครพี่น้องเราต้องถามก่อนว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรก่อนเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรแล้วมันจะมีคำตอบว่าสังคมต้องการใครวันนี้ถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมไม่นำอิสลามมาปฏิบัตินั่นหมายรวมว่าการใช้ชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้ก็จะไม่สมบูรณ์หรือการใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้ก็จะเป็นการใช้ชีวิตที่ไร้แก่นสารไร้คุณค่าฉะนั้นถ้ามีร่างคำถามว่าสังคมวันนี้เขาต้องการใครคำตอบในเบื้องต้นคำตอบในเบื้องต้นเขาต้องการคนที่ช่วยเหลือคนอื่นผมอาจจะตอบไม่เหมือนชาวบ้านนะครับสังคมมุสลิมทุกวันนี้ต้องการคนเสียสละต้องการคนช่วยเหลือคนอื่นนบีบอกว่าคอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกเราอัมฟาอุฮุมลินนาสคือคนที่ให้ประโยชน์คนอื่นมากที่สุดถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเรียนหนังสือเรียนเสียงสือจบทำมาหากินแต่งงานเลี้ยงลูกบั้นปลายชีวิตเลี้ยงหลานสุดท้ายเสียชีวิตนี่คือวัฏจักรที่เราจะพบเห็นกันอยู่แต่ถามว่าคนคนนี้จะให้ประโยชน์กับคนอื่นไหมคำตอบคือไม่หรือถ้าให้ก็น้อยแต่อิสลามบอกว่าให้เราเป็นบุคคลที่ให้เป็นบุคคลที่อัมฟาอุฮุมลินนาสให้คนอื่นเยอะให้คนอื่นมากๆสังคมมุสลิมยังเป็นสังคมการให้อยู่เรายังมีคนให้สตังค์จ่ายซะดะเกาะห์
จ่ายสกาดให้แรงให้ความคิดมีแพทย์มีหมอท่านหนึ่งนะครับไม่ใช่มุสลิมเกษียณอายุกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดผมจำจังหวัดไม่ได้นะครับมีคำว่าสุเนี่ยสุพรรณหรือสุรินทร์ประมาณนี้ไม่ทราบปรากฏว่าไปรักษาชาวบ้านโดยเก็บการรักษาครั้งละ5บาทคือไม่เก็บก็ได้แต่ดูเหมือนว่าการเก็บเนี่ยจะมีการให้บ้างนะครับจะมารักษาโรคอะไรก็ตามเจียดยาอะไรก็ตามสุดท้ายหยอดกระปุกหยอดกล่อง5บาทเขาบอกว่าโรงพยาบาลให้หมอคนนี้เนี่ยไปรักษาต่อแต่หมอปฏิเสธต้องการช่วยเหลือคนอื่นต้องการช่วยเหลือคนอื่นพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่เสียสละอดหลับอดนอนช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนี่คือคนที่ดีที่สุดในหมู่สังคมเราสังคมเราต้องการคนประเภทนี้พี่น้องเวลาขับรถกลางคืนผมนี่บรรยายกลางคืนบ่อยปรากฏว่าเวลาขับรถไปน้ำมันใกล้หมดแล้วก็เข้าปั๊มพอเข้าไปในปั๊มเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าบรรดาเขาเรียกอะไรมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึงเขาก็จะจอดรถไปแล้วก็มีพนักงานอยู่กันเป็นกลุ่มๆมองผิวเผินปกติครับแต่พอผมมาเจอหะดีษบทนี้ว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่มนุษย์ก็คือคนที่ทำประโยชน์ให้คนอื่นมากที่สุดภาพแรกที่แวบขึ้นมาก็คือคนเหล่านี้พี่น้องขณะที่รถชนกันมอเตอร์ไซค์ถูกรถชนหรือข้ามถนนคนถูกรถชนในตอนกลางคืนตีหนึ่งตีสองถามว่าเรียกโรงพยาบาลกว่าจะมาถึงที่แต่ในเวลากลางคืนคนที่ไปถึงก่อนคือร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งไปถามว่าคนเหล่านี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่ไม่เยอะแต่อดหลับอดนอนเพื่อที่จะบริการผู้คนทั้งหลายคนประเภทนี้คือคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเรายิ่งถ้าเขาเป็นมุสลิมนั่นเขาได้ภาคผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไหมพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยมีคนอยู่สองอาชีพที่เข้าบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นได้หมดคนประเภทแรกก็คืออาชีพแรกก็คืออาชีพหมอหมอนี่รักษาในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าซื้อยานะครับใช้คำว่าเจียดยาใครไม่รู้อยู่ทันถึงเจียดยาเท่าไหร่เจียดอัลลอฮุสลามเจียดยายาเขายังไม่ขายเลยแต่เจียดให้ส่วนมีสตังค์มาตอบแทนเล็กๆน้อยๆฉะนั้นบรรดาหมอในอดีตเนี่ยเขาจะไปตามบ้านต่างๆนี่ชาวบ้านเขาจะต้อนรับกินข้าวบ้านไหนก็ได้อีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพของครูจะเป็นครูสอนสามัญหรือครูสอนศาสนาชาวบ้านถือว่าเป็นคนที่มีคุณูปการสอนลูกเขาให้มีความรู้โดยเฉพาะครูสอนศาสนาครูสอนกุรอานคอยลุนนาสอีกหะดีษหนึ่งคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเรามันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูคนที่ศึกษาอันกุรอานแล้วสอนกุรอานคือคนที่เยี่ยมที่สุดในหมู่พวกเราพอถึงเดือนรอมฎอนบรรดาโต๊ะอิหม่ามบรรดามัสยิดองค์กรจะหาเลยว่าเด็กฮาฟิซอยู่ไหนคนอ่านกุรอานอยู่ไหนคนที่ศึกษากุรอานและสอนกุรอานคือคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเรานี่คือคนที่ศาสนาบอกว่าต้องให้เกียรตินะครับแล้วเป็นบุคคลที่สังคมต้องการคนเหล่านี้คือคนที่เสียสละตะครูจึงไม่ใช่ตะครูพาณิชย์ไม่ใช่ครูสอนกุรอานพาณิชย์นั่นหมายรวมว่าเขาไม่ได้นำเรื่องของสตังมาเป็นหลักอัลลอฮ์พี่น้องสมัยก่อนเนี่ยเอาแถวนี้ก็ได้เอาแถวหนองจอกเนี่ยสอนกุรอานเดือนละเท่าไหร่ครูเก็บเดือนละ30บาทต่อเดือน
คนหนึ่ง30บาทต่อเดือนนั่นหมายรวมว่าวันละบาทพาจูงมา2คนบอกครู2คน50บาทได้ไหมแต่เวลาเราไปซื้อกาแฟเนี่ยกาแฟอะไรเนี่ยยี่ห้อดังๆอะไรแบ็คแคนยอนอะไรเยอะแยะแก้วหนึ่งราคา100บาทจ่ายแบบไม่ต้องต่อเพราะเขาไม่ต่อครับบาทหนึ่งเขาก็ไม่ลดแต่เวลาครูสอนศาสนานี่เดือนละ30บาทจูงมา2คนลด50ได้เป้าบางบ้านไม่มีสตังค์อ้าวยกเครือกล้วยมาให้แต่เขายังอยู่ได้ก็ยังอยู่ยังสอนคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราสังคมวันนี้ต้องการคนเสียสละเยอะๆครับคนที่เป็นมือบนไม่ใช่คนที่เป็นมือล่างผมเคยสอนที่นี่และเคยบอกว่าบรรดาซอฮาบะเวลาเขาจะเอาสตังค์ให้คนจนเนี่ยเวลาเอาสตังค์ให้คนจนเนี่ยเราจะให้สตังค์แบบนี้สมมุติว่านี่เป็นสตังค์เป็นแบงค์ธนบัตรให้แบบนี้แต่ซอฮาบะเนี่ยเวลาเขาจะเอาสตังค์ให้คนจนเขาจะเอาสตังค์เนี่ยคว่ำลงนะครับคว่ำอย่างนี้เพื่อที่ให้คนจนเนี่ยเงยแบมือขึ้นขอโทษแบบนี้นะฮะสตังค์เนี่ยขึ้นนี่เพื่อให้คนจนเนี่ยเอาเป็นมือบนแล้วก็หยิบสตังค์ไปเราจะให้สตังค์คนทั่วไปนี่ลงนี่แต่ซอฮาบะหยิบขึ้นอย่างนี้คนจนเวลาจะหยิบสตังค์เขาก็ใช้เป็นมือบนอยู่อย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่อายอ่ะงั้นสังคมวันนี้เป็นสังคมที่ต้องเอาใหม่พี่น้องสังคมแห่งการทำเราเจอบุคอยากเป็นบุคคลที่ทำงานโดยทั่วไปวันนี้สังคมมุสลิมมีแต่ผู้ว่านั่นว่านี่ตินั่นตินี่ผู้ว่าเยอะครับแต่ผู้ทำไม่ค่อยมีเอาไปสังเกตนะบางทีเอาแหละกรรมการมัสยิดบางมัสยิดเขาก็ไม่ได้ค่อยทำงานเอาก็ไปเตือนไปบอกเขาแต่เรานี่เป็นผู้ว่าอย่างเดียวกรรมการเป็นอย่างนั้นอิหม่ามเป็นอย่างนั้นถามว่าเองเป็นกรรมการบ้างสิไม่เป็นแต่เป็นผู้ว่าอย่างเดียวคอยว่าคนอื่นลูกเดียวสังคมวันนี้ไม่เอาแบบผู้ว่าต้องการผู้ทำใครที่ต้องการที่จะเป็นคนดีที่สุดในหมู่พวกเราและเป็นคนที่สังคมต้องการออกมาจากบ้านแล้วมาทำงานเพื่อสังคมพี่น้องมีความเชี่ยวชาญสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวรับพานนี่จะเปิดใครมีความเชี่ยวชาญภาษาอาหรับสอนภาษาอาหรับใครที่มีความเชี่ยวชาญทำขนมนมเนยแบบอร่อยๆนี่พี่น้องเดี๋ยวติดต่อมาสอนคนอื่นเรามีความสามารถเรื่องอะไรเราก็สอนเขาเรื่องนั้นนี่มันเป็นความเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่รับพานเด็กเข้าค่ายนี่จะมีดำนานะครับให้เด็กดำนาผมก็จะไปให้คนที่เป็นชาวบ้านที่เขาเคยดำนาเก่งๆเอามาสอนนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีความสามารถเขาก็มาสอนใครที่เวียงแหเก่งๆเดี๋ยวติดต่อมาเราสามารถทำได้สิครับพี่น้องเพราะนบีบอกว่าอินมุนยุนตะฟาอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์นบีไม่ได้บอกว่าอุลามะอธิบายว่าอินมุนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการคอสแต่คอสุสแต่มันการเปิดกว้างว่าความรู้อะไรก็ได้คนที่ทำข้าวหมกเก่งๆคนที่ทำก๋วยเตี๋ยวเก่งๆมาเลยเปิดสอนทำข้าวหมกขั้นเทพเปิดสอนทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยสุดๆเรามีความสามารถพี่น้องอย่าเก็บความสามารถเหล่านี้อัลลอฮ์ให้ความสามารถของเราเผยแผ่ไปเผยแ
ให้ประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดวันนี้ค้าคนที่มาค้าขายมาออกร้านค้าอัลฮัมดุลิลลาห์คอยลุนนาสพี่น้องขับรถมาร่วมบริจาคมาร่วมดื่มมาร่วมกินมาร่วมสนับสนุนไม่ว่าองค์กรไหนสถาบันไหนที่เขามีการสนับสนุนกันในเรื่องดีเราทำอัลลอฮ์ว่าตะอาวนูอัลันบิรวัตตักวาวาลาตะอาวนูอัลันอิสมิวันอุดวานสู่เจ้าทั้งหลายจงช่วยเหลือกันในบิรเรื่องดีวิทยุของดารุสลามเขาเผยแพร่อะไรครับอัลกุรอานฮะดีษเขาไม่ได้เผยแพร่อะไรที่มันเลอะเทอะอ้อเรื่องดีไหมเรื่องดีตะอาวนูช่วยถามว่าเอาเขาไม่ได้อยู่องค์กรเราไม่ได้สังกัดเราไม่เกี่ยวถ้าเรื่องดีก็อัลลอฮ์สั่งตะอาวนูก็ช่วยกันบิริวัตตักวาเรื่องการยำเกรงสอนให้คนอีหม่านต่ออัลลอฮ์สอนให้คนเนี่ยรักอัลลอฮ์รักรอซูลนี่เรื่องการตักวาสอนให้คนเปลี่ยนแปลงจากคนไม่ดีละทิ้งสิ่งมั่วสยัดไปสู่สิ่งดีนี่คือตักวาตะอาวนูช่วยกันช่วยกันแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีวะลาตะอาวนูอัลันอิสมิวันอุดวานแต่ถ้าเรื่องความผิดความชั่วเรื่องฮารอมเรื่องมั่วสยัดอย่าช่วยเรื่องการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันไม่เอานบีสั่งว่าไลซามินนาไม่ใช่พวกนบีมันดาอาอิลาอัศบียะที่มีการเรียกร้องไปสู่การเล่นพักเล่นพวกกลุ่มก้อนไม่เอาครับนบีสั่งให้เรารักกันอัลลอฮ์สั่งให้เรารักกันอย่าแตกแยกทัศนคติไม่ตรงกันเรื่องธรรมดาสี่มัซฮับเขายังมีสี่มัซฮับที่ความเห็นบางทีไม่ตรงกันเลยเรื่องปกติแต่ทั้งสี่มัซฮับบอกว่าอิดาซอฮัลฮะดีซุฟะฮุวะมัซฮะบีมาดแมนว่าฮะดีใดซอเฮียมัซฮะบีนั่นคือมัซฮับของฉันสี่มัซฮับพูดแบบนี้ตรงกันอัลลอฮ์รอซูลเป็นหลักอิหม่ามชาฟิอีนี่ฟัตวาเองเลยนะครับถ้าหากว่าคำฟัตวาของฉันหนังสือกีตาบีหนังสือของฉันเนี่ยไปคีลาฟไปพูดสวนทางกับอัลกุรอานและก็ซุนนะของท่านรอซูลให้โยนคำพูดของฉันคือของอิหม่ามชาฟิอีทิ้งแล้วก็ยึดกุรอานและก็หะดีษนี่คือคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์ในการที่จะนำเสนออิสลามเราสังคมเราต้องการคนเสียสละและคนที่อ่านกุรอานและนำกุรอานมาปฏิบัติกุรอานว่าจงช่วยเหลือกันเรื่องดีใครทำเรื่องดีช่วยโอ้จานนั่นเขาคนละมัซฮับกับเราโอ้จานนั่นเขาคนละ อะไรล่ะคนละอาจารย์ของเรานั่นคนละมูลนิธิของเราไม่เกี่ยวกับนบีบอกมุสลิมอาคุณมุสลิมนบีไม่ได้บอกมุสลิมต้องมีวงเล็บไม่ต้องไปต่อท้ายถ้าเขาเป็นมุสลิมพี่น้องเรามาดแม้นว่าวันนี้เราไม่รวมกันศัตรูของอิสลามก็มาถล่มเมื่อคืนผมไปที่บรรยายที่ป่าตองภูเก็ตวันนี้ก็มีอีกงานหนึ่งวันนี้ก็มีอีกวันหนึ่งที่ป่าตองนี่ยิวซื้อมาเช่าเขาเรียกอะไรมาเช่าตึกที่ป่าตองใกล้ๆกันแล้วเวลาพวกยิวมาที่ป่าตองมันก็จะไปกินอาหารร้านยิวมานอนที่พักยิวคนไทยไม่ได้สตังยิวเลยแม้แต่บาทรถของมันก็มันตั้งหากเลยแล้วไปซื้อที่ที่ใกล้ๆกับมัสยิดใกล้ๆกับหมู่บ้านมุสลิมยิวเขารักกันรวมกันแต่มุสลิมน่ะอ๋อคนละคณะคนละมัสฮับคนละมัสยิดมัสยิดนั่นไม่ถูกมัสยิดนี้
อิหม่ามคนนั้นไม่ถูกกับอิหม่ามคนนั้นคนนู้นแต่ยิวรวมกันศัตรูของอิสลามรวมกันแล้วก็ลุมกินโต๊ะมุสลิมถ้าเรามีความรู้สึกรักพี่น้องของเราในความเป็นมุสลิมของเราที่มีอำนาจต่อรองครับผมชอบช่วงที่เราต่อต้านลัทธิชีอะห์ในเมืองไทยพี่น้องรู้ไหมทุกคณะทุกคณาจารย์เอกฉันท์บรรยายต่อต้านลัทธิชีอะห์จนกระทั่งชีอะห์ไม่ได้ผุดได้เกิดแต่ในสังคมของเราไม่ได้มีสิ่งที่เป็นความผิดเหมือนลัทธิชีอะห์อย่างเดียวนะครับเรามีความผิดอีกมากมายที่ช่วยกันรณรงค์วันนี้ถ้าเราไม่เรียกทุกกลุ่มเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นผู้ใหญ่ทะเลาะกันเด็กติดยาเสพติดผู้ใหญ่ทะเลาะกันลูกสาวของเราท้องก่อนแต่งไอ้นี่เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล็กเรามัวแต่มาคุยกันเรื่องคิลาฟิยะที่มันเป็นยุคที่ถูกคิลาฟถูกขัดแย้งมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์วันนี้เราก็คุยกันอยู่หาข้อสรุปไม่ได้ตาลูกสาวของคนที่คุยเนี่ยท้องก่อนแต่งแล้วเนี่ยมัซฮับไหนครับที่เขาอนุญาตท้องก่อนแต่งลูกเราติดน้ำท่อมลูกเราติดยาเสพติดนี่เรื่องใหญ่ลำดับต้นๆยาอิรซีนาอามานูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอนบีอัลลอฮ์ว่าสู่เจ้าจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกนี่คือการพี่น้องนี่คือลำดับต้นๆที่เราต้องเป็นห่วงฉะนั้นสังคมวันนี้เราต้องการคนทำงานและทำงานจริงอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนพี่น้องขออธิบายภาษานะซีฮะหน่อยนะซีฮะนะซีฮะที่เราเรียกกันคือการตักเตือนพี่น้องของเราบนพื้นฐานความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เห็นพี่น้องเราผิดลงเฟซบุ๊กไปเจอพี่น้องเราผิดถ่ายรูปไลฟ์สดด่าพี่น้องเรากี่ครั้งแล้วที่รูปภาพที่ออกมามันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องคนละเรื่องแล้วก็หงายท้องกันมาเป็นแถวแถวมีภาพของน้ำท่วมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นภาพเก่าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วปรากฏว่ามีคนเอาภาพนี้ออกมาแล้วเขียนบอกว่าเขื่อนที่ประเทศจีนแตกโอ้โหวุ่นเลยทีนี้พอสืบไปนี่คือภาพของสึนามิเมื่อหลาย 4-5 ปีก่อนคนละเรื่องฉะนั้นสังคมเราเนี่ยคือสังคมที่ต้องการบุคคลที่มาทำงานให้กับสังคมด้วยความบริสุทธิ์ใจยืนหยัดบนหลักการของอิสลามอย่างมั่นคงช่วยเหลือพี่น้องเรารักพี่น้องเราฮะดีษบทหนึ่งความหมายซอฮีฮ์มากแต่ว่าในตัวสนัดในตัวของฮะดีษเนี่ยมีปัญหาหน่อยแต่อุลามาบอกว่านำเนื้อหามาสอนได้เพราะเนื้อหามันซอฮีฮ์ลาตะกูนูอิมมาตันตะกูลูอินอะห์ซันันนาสุอะห์ซันนะพวกท่านทั้งหลายอย่าปรากฏว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีจุดยืนนี่นบีว่านะทำไมอ่ะอินอะห์ซันันนาสุอะห์ซันนะถ้าผู้คนทั้งหลายก็บอกว่านี่เรื่องดีเราก็ดีด้วยวะอินซะลามูซอลัมนาถ้าเรื่องนั้นบอกชั่วเราบอกชั่วด้วยนี่คือคนที่ไม่มีจุดยืนครับ
ถ้าสังคมมุสลิมเขาดูบุพเพสันนิวาสเราต้องดูเปล่าอะเขาบอกต้องดูเราต้องดูด้วยเปล่าไม่เกี่ยวถ้าเขาบอกว่าอะพี่น้องทำใจร่มๆเมาไม่ขับรณรงค์เมาไม่ขับมุสลิมเชื่อได้ไหมสนับสนุนไหมเมาไม่ขับได้ไหมได้นะฮะแต่มุสลิมสอนว่าตอนขับรถไม่เมาไหมถูกแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมดมุสลิมสอนอิสลามสอนว่าไม่ว่าจะขับรถหรือไม่ขับรถห้ามเมาห้ามเมาเมาไม่ได้ฉะนั้นบางเรื่องเราสนับสนุนบางเรื่องมาแบบนี้เราก็ต้องมันมีอะไรนะมมสเอ้ยสสสใช่ไหมสสสเนี่ยเขาเอาเงินมาช่วยเหลือรณรงค์เรื่องไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าความประหลาดมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้เงินสสสเนี่ยมันคือเงินที่เอามาจาก 2% จากภาษีเหล้าและยาสูบรัฐบาลเจียดออกมา 2% เพื่อที่รณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่และดื่มเหล้าอัดยายกินขนมยายเรื่องอย่างนี้ถ้าขัดแย้งกับอิสลามอิสลามบอกไม่ลอตเตอรี่เป็นการพนันไหมเป็นเพราะรัฐบาลบอกว่าเป็นการพนันแต่รัฐบาลอนุญาตให้เล่นส่วนมุสลิมหวยลอตเตอรี่จะของรัฐบาลของเอกชนของใครก็ตามไม่เกี่ยวถ้าเป็นการพนันฮารอมเล่นไม่ได้หมดฉะนั้นนบีบอกว่าถ้าเขาว่าดีเราดีด้วยทั้งที่สิ่งนั้นไม่ดีในอิสลามถ้าเขาบอกชั่วเราว่าชั่วด้วยทั้งที่อิสลามบอกว่าไม่ได้ชั่วนี่ไม่มีกันสารครับแต่คนที่มีแก่นสารนบีบอกว่าอินอะห์ซะนันนาซูอันตุฮซินูถ้าผู้คนทั้งหลายเขาบอกดีสิ่งนั้นดีเราบอกดีด้วยถูกวะอินอะซาอูถ้าคนเขาบอกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชั่วไม่ดีตามหลักการของศาสนาฟาลาตัสลิมูถ้าหากว่าสิ่งนี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีวะลาตัสลิมูเราก็ไม่ชั่วตามเขาเพราะสิ่งนั้นมันอาจไม่ใช่เป็นความผิดตามหลักการของอิสลามพี่น้องเห็นยังเราไม่ได้ยืนตามสังคมที่หล่อหลอมเราแต่เราจะยืนตามที่อัลลอฮ์และก็รอซูลบอกให้เราเดินบอกให้เราได้ปฏิบัติเราจะเอามาตรฐานของสังคมมาเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้ครับที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหมายรวมว่าดีที่ศาสนาบอกว่าดีชั่วที่บอกว่าศาสนาบอกว่าชั่วแต่เราไม่ได้ทำดีเพราะมนุษย์บอกว่าดีหรือคนส่วนใหญ่บอกว่าดีแต่เราจะทำความดีเนื่องจากอัลลอฮ์และก็รอซูลระบุว่านี่คือเรื่องดีบางคนบอกเราต้องโกงบ้างไม่โกงไม่ได้มันอยู่ไม่ได้นี่โกงหมดเลยเนาะโกงเงินคนยากจนโกงเงินนักเรียนเราอยู่ติดอันดับต้นๆของโกงสังคมก็บอกต้องโกงมันอยู่ไม่ได้เราไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราโกงไม่ได้ครับเอาน่ะนิดนึงทำตัวเนียนๆเหมือนเขาเข้าเมืองตาหลิวๆตาตามไม่ใช่มุสลิมเพราะสิ่งที่เป็นรายได้ที่มันเป็นเรื่องของการติดสินบนเรื่องของคือสิ่งที่ฮารอมเข้ามากินเป็นเลือดเป็นเนื้อนบีบอกว่าอันนารูเอาลาบีไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นเนื้อชิ้นนั้นไม่ได้ครับชายคนหนึ่งนั่งอยู่กลางทะเลทรายยกมือสูงแบบนี้ยาอัลลอฮ์ฉันขอนั่นขอนี่นบีกับซอฮาบะเดินผ่านมานบีหยุดยืนนะครับแล้วหันมาบอกกับซอฮาบะว่าพวกท่านดูนะว่าชายคนนี้
อาหารที่เขากินก็ฮารอมเสื้อผ้าที่เขาใส่ก็ฮารอมถูกเลี้ยงดูเติบโตมาจากของฮารอมอัลลอฮ์จะรับดุอาเขาได้ยังไงพี่น้องเล่นการพนันได้สตางค์มาไปซื้อตะละกงให้ภรรยาสวมใส่ภรรยาก็ละหมาดอัลลอฮ์ไม่รับดุอาของภรรยาเพราะเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ของฮารอมฉะนั้นสังคมเราต้องการคนจริงคนที่ยืนหยัดคนที่กล้าต่อกรต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีในสังคมเราจะต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีในสังคมแต่เราไม่ได้ต่อสู้กับคนไม่ดีในสังคมนะครับเพราะคนไม่ดีในสังคมในอยู่ในหมู่พวกเราต้องตักเตือนเขาฉุดเขาออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีมาสู่สิ่งที่ดีหน้าที่เราบอกแล้วเตือนส่วนฮิดายะห์ไม่ใช่หน้าที่เราขอดุอาให้อัลลอฮ์ฮิดายะห์ให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่หน้าที่เราต้องบอกแต่ไม่ใช่หน้าที่เราตัดทิ้งเขาไม่ใช่สังคมต้องการคนแบบนี้ครับในสังคมของเรามีโรงเรียนไหนบ้างครับรับเด็กที่ได้เกรด4หมดเลยรับเด็กนักเรียนที่ไม่เกเรเลยมีไหมครับไม่มีเราอยู่ร่วมในสังคมมีความหลากหลายในสังคมและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำไมอัลลอฮ์ให้คนตาบอดสร้างคนตาบอดมาให้บนโลกดุนยานี้ที่มาอยู่กับคนตาดีเพื่อให้คนตาดีช่วยเหลือคนตาบอดเวลาปูแผ่นกระเบื้องใช่ไหมกระปูให้มันดีหน่อยเขาเนี่ยตามองไม่เห็นเขาก็จะได้เดินไปไหนต่อไหนได้อัลลอฮ์ส่งคนพิการมาเพื่อให้คนร่างกายแข็งแรงเห็นใจเขาช่วยเหลือเขาอัลลอฮ์ให้คนจนมาเพื่อให้คนรวยช่วยเหลือเขาเพื่อให้คนรวยได้มีสกาดไปให้เขาถ้ามาดแม้นว่าไม่มีคนที่ยากจนแล้วเราจะเอาสตางค์ช่วยเหลือใครมันมีโครงการหนึ่งคือโครงการขอบคุณคนจนถ้าไม่มีพวกเขาไปจ่ายสกาตฟิตรอที่ไหนเนี่ยไปจ่ายสกาตฟิตยะที่ไหนอัลลอฮ์สร้างคนเหล่านี้มาเพื่อให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันมุมินอัลลซียูคอลิตุนนาสอบูดาวูดบันทึกหะดีษซอฮีหผู้ศรัทธาคือบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายวายัสบิรุฮุมวายัสบิรุอาซาฮุมแล้วก็อดทนต่อสิ่งไม่ดีของพวกเขาฟังให้ดีนะนบีบอกว่ามุมินที่อยู่ร่วมกับบุคคลแล้วก็อดทนต่อสิ่งที่ไม่ดีของพวกเขาคอยรุนมินดีกว่าบุคคลซึ่งลาอยู่คอลิตุนนาสไม่ได้อยู่ร่วมปะปนกับผู้คนวาลายุสบิรุอาซาฮุมแล้วไม่ได้อดทนต่อความไม่ดีของพวกเขาอิสลามไม่ได้สอนให้เราเนี่ยปีกวิเวกไปอยู่ป่าเขาแล้วก็แหมบอกแล้วเรานี่บรรลุความเป็นอีหม่านแล้วโกหกนบีบอกคนศรัทธาคือคนที่อยู่ร่วมกับสังคมแล้วอดทนต่อสิ่งไม่ดีของเขาพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าวันนี้สังคมเราไม่มีเป็นญะมาอะห์แบบนี้ดารุสลามจัดงานใครจะมาครับใครจะมาออกร้านค้าใครจะมาร่วมบริจาคแต่เพราะเราอยู่กันเป็นญะมาอะห์อยู่ร่วมปะปนกันอยู่คอลิตุนนาสอยู่ปะปนกันช่วยเหลือคนนี้อ่านกุรอานไม่ได้แต่คนนี้อ่านกุรอานได้เป็นอิหม่ามคนนี้รวยคนนี้จนอ่ะช่วยกันคนนี้แข็งแรงคนนี้อ่อนแอคนแข็งแรงช่วยคนอ่อนแอนี่อิสลามสังคมเราต้องการคนอย่างนี้เยอะๆมาเป็นช่วยกันมาอุ้มกันมารักษาความสมดุลของสังคมซึ่งกันและกันอันนี้ไม่ใช่หะดีษนะสุภาษิตจีนว่า
นกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนขึ้นสู่เบื้องสูงไม่ได้นี่มีหะดีษวันนี้พี่น้องมาช่วยดารุสลามเพราะดารุสลามเป็นองค์กรที่สอนหนังสือยืนยาวนานมา20กว่าปีแล้วมั้งครับก็ยืนอยู่อย่างนี้สอนอยู่อย่างนี้ช่วยเหลือมีใครสถานใครลูกหลานใครต้องการจะแต่งงานที่นี่รองรับจะมีงานอะไรที่ไหนสมาคมไหนองค์กรไหนต้องการจะจัดงานไม่มีที่ทางเอามาดารุสลามดารุสลามก็ช่วยสังคมเราขาดเพื่อนไม่ได้สังคมเราขาดญะมาอะห์ไม่ได้พี่น้องยะดุลลอฮ์มาอันญะมาอะห์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์นี่แปลแบบซะลัฟพระหัตถ์ของอัลลอฮ์มือของอัลลอฮ์ยะดุลเนี่ยแปลว่ามือของอัลลอฮ์อยู่ร่วมกับญะมาอะห์อิสลามไม่มีวันแมนโชว์โอ้ยฉันเก่งคนเดียวฉันแจ๋วคนเดียวฉันบริหารคนเดียวไม่มีครับนบียังมีซอฮาบะห์มาช่วยเหลือนบียังมีซอฮาบะห์มาช่วยเหลือฉะนั้นสรุปตรงนี้มันหมดเวลาแล้ว โอ้อันนี้เอาหะดีษมาเป็นกุรุษเลยนะอ่ะไว้ปีหน้าฟ้าใหม่เนาะอ๋อเดี๋ยวไปต่อวันที่14อ่ะสรุปก่อนนะก็คือสังคมเราขาดคนที่บริสุทธิ์ใจในการทำงานแล้วก็รักพี่น้องเป็นคนที่เสียสละแล้วก็เห็นใจคนอื่นมากกว่าตัวเองรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองสังคมเราขาดเราอยากให้คนเหล่านี้ออกมาอยู่ในสังคมเยอะๆวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์